นไทยข้ามไปได้บ่ค่ะมีด่านประเพณีคือคนลาวข้ามมาได้บ้านใหม่สิ่งสัมพันธ์แม่นบ่ค่ะข้ามน้ําได้บ่ค่ะแถมเราไม่คิดว่าคนลาวจะข้ามมาเยอะขนาดนี้นะคะที่อำเภอโขงเจียมแป้งมันไหม้ครับนี่ครับอ๋อจ้าเชื่อต่ำกันแล้วค่ะคุณน้ำวนคุณมีน้ำวนด้วยนะตื่นเต้นแล้วอู้ลมแรงลมแรงลมแรงเรือเอียงเรือเอียงซื้อเสื้อมากระแหล่งฝากคุณยายก่อนนะคะ70 บาทโอ้ตัวใหญ่เมาเลยกลัวมันเป็นวัวลูกตกใจมันเป็นวัวมาลูกเข้ามานี่มาอีฟค่ะอีฟยินมื้อนี้อีฟอยู่ที่อำเภอโขงเจียมนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมากับเสียงหมอลำเลยนะคะอันนี้เพิ่นเอิ้นตลาดหยังตลาดหยังคะพ่อตลาดหยังคะอันนี้ตลาดโขงเจียมครับตลาดโขงเจียมตลาดบ้านด่านโขงเจียมเดียวกันอ๋อตลาดบ้านด่านโขงเจียมตลาดไทยลาวเนาะนี่มีทุกวันเสาร์มั้ยคะพ่อมีทุกวันเสาร์หรือมีทุกมื้อคะมีแต่วันเสาร์เนาะค่ะจ้าขึ้นค่ะค่ะบอกกันมาใครของตลาดนี้เพิ่นสิมีทุกวันเสาร์นะคะเป็นตลาดไทยลาวนะคะอยู่ที่โขงเจียมวันนี้มากับน้องเอวาพร้อมค่ะนี่เลยโอ้โหบ่ฮอดบ้านหมอลำมีดังขนาดพอเพิ่นให้เสาพระพร้อมจ้านี่เพื่อใครจะได้ของคังเนาะลำได้ลำได้ได้มีหลายอันของพี่ย่าค่ะจ้าปะเอาเดี๋ยวเข้าอย่างตลาดก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้สิพาพี่ๆพาเลาะตลาดบ้านด่านโขงเจียมก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวอิ่มสีพาไปเที่ยวให้คุ้มเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวตามอีมาเนาะมาสิมีเอียงแน่นะคะปะเอาแต่ไปตะยาวได้ล่ะเพียงปลาไหลถุงละ100 200โลละ200โลละ200ล่ะคะโลละ200โลละ200หามาจากใส่ครับอ่ะอันนี้เขาไปใส่รอบใส่ร้านนี่พ่อโอ้ปลาไหลทุ่งนาไม่ใช่ปลาไหลเลี้ยงครับโอ้ปลาไหลทุ่งนาเด้อทุกคนแวะมาอุดหนุนนะคะนี่เป็นตาแซ่บนะคะพ่อทำกินเป็นจ้ากินโมเป็นค่ะจ้าอันนี้มันแก้วมันแก้วจากบ่อระบือนะคะเอามัดน้อยๆมัดน้อยๆก็มีหวานๆโลละ25บาทเอามัดหนึ่งเนาะอุดหนุนเอื้อยเพิ่นค่ะเอาโลนึงจ้ะย่านกินหมกเบิดโลแทนอย่างจ้ะฝากในมาทายอุดหนุนจ้าอุดหนุนท่านจ้าอุดหนุนไปค่ะคนงามก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าขอตังค์หน่อยค่ะรถจะไหลคุณรอตังคอนแป๊บนึงมีบนรถอีกนะคะเยอะเลยอันนี้ก็คือมันเกิดอยู่ในดินนะคะเราต้องไปลุกเอาจ้าจ้าขึ้นค่ะได้แล้วชอบมากนะคะอะไรนะมันแก้วนะคะมันแก้วทุกคนมันเผาบันอิบเอิญมันเผาปะเดี๋ยวเขาอย่างรอตลาดนี้เพิ่งจะมีเสื้อผ้ามีของใส่มีอีกอย่างต่างๆลืมน้องเอวาละมีแว่นตาฝั่งคุณมีแว่นตาแถวดีกับซิมีเสื้อผ้ามือสองกับมีนะคะคนหลายนะทุกคนมาซื้อของกันนะก็เป็นตลาดนัดเนาะทุกวันเสาร์เสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองคนหลายร้านกระปุ่นกับมีเพื่อใครอยากกินกระปุ่นนะคะหิวข้าวก็แวะได้ถ้าแม่อยู่อุบลไหมแม่คุ้นๆในแอปพีเอ็มซีเปอันละร้อยทุกคนนี่เผื่อภัยมักนอนกะซื้อไปนอนได้นะคะนี่อันละร้อยอันละร้อยนะจ๋าโอ้จ๋าตัวนี้200เช่าอ๋อนี่200เช่านะคะเดี๋ยวคือแบบตะไคร่ครับแบบนี้นะคะก็นอนเย็นสบายนะคะให้จ้าขอบคุณค่ะจ้าของบริษัทแต่เขาเห็นนะพี่เห็นเสื้อมากระแหลงซื้อไปฝากยายบ่นี่สวยๆดีชอบมากแต่ก่อนอีฟก็ยายอีฟมาเสียไปแล้วอีฟว่าชอบซื้อให้ยายใส่แล้วเย็นสบายซื้อไปฝากยายมงไงตัวหนึ่งไหมคุณ
เอาก่อนยายจะใส่ไหมโตเท่าไหร่คะนี่50ค่ะ50ทุกคนพิเศษ80บาทพิเศษคือมันใหญ่เหรอคะโอ้คุณยายตัวไม่ใหญ่ค่ะคุณยายตัวเล็กมีตัวใหญ่ด้วยนะทุกคนนะหนูเล็กสุดค่ะอันนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นเสื้อออสเสื้อในเสื้อในโอ้อันนี้น่ารักซื้อเสื้อมากระแหล่งฝากคุณยายก่อนนะคะ50บาทได้ทุกคนนะแบบโอ้ราคาแบบถูกมากแวะมาอย่างตลาดกันหลายๆด้วยค่ะมันก็มีสีสันมีอีกอย่างให้เขาได้เลือกหลายนะคะราคาก็ย่อมเยาว์เป็นค่าจ้าไปร้านกิฟต์ช็อปก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าสีเลือกกิฟต์ก่อนกิฟต์น่ารักน่ารักน่าจะเอาแบบไหนคะมีหลายแบบนี่แบบนี้ก็มีตลาดเพิ่งกับสีตั้งอยู่แบบริมทางเลยนะคะเข้าก็เข็นรถได้สบายเลยค่ะแต่ว่าอิฟเห็นอันนี้เพิ่งขายเครื่องมือสั่งพร้อมนี่จ้ะขายทุกอย่างนะทุกคนนะดูสวงสว่านก็มีโอ้ขายทุกอย่างเลยจ้ะอันนี้เพื่อนเอิ้นเนี่ยนะคะแจเลื่อนครับผมคือแจเลื่อนอู้ใหญ่น้องไม่ได้ละแจเลื่อนเอาโอ้มีขายทุกอย่างเลยนะคะจ้ะตัดหญ้าเครื่องมือโอ้ใบตัดหญ้าก็มีเนาะค่ะเผื่อใครอยากตัดหญ้านะคะจิ้มล็อกกุญแจเลื่อนตะใบครับจิ้มล็อกกุญแจเลื่อนตะใบนี่โหยกไฟไต่กบไฟไต่กบก็มีอ้ายเพิ่นเห็นเฮาแบบว่าน่าจะไปไต่กบเด้ทุกคนเนี่ยโอ้โอ้ไต่กบกีดยางราคาถูกราคาแพงขึ้นมาราคารุ่นกลางโอ้ร้อยเดียวร้อยเดียว180 450หมูหลายราคามันไส้ถ้าราคาแพงกับสีไส้ได้ถึงบ่คะ2ขึ้น3ขึ้นยังบ่ครับผมจ้า3ขึ้นครับโอ้ระยะการใส่งานมันจะได้อยู่3ปี3ปีโอ้มันบ่หายบ่เสียจ้า3ปีขึ้นแหล่งรวมเครื่องมือช่างนะทุกคนนะเผื่อใครอยากได้ไฟใต้กบใต้เขียดใต้อยู่สวนยางก็แวะมาเด้อแวะมาหาไอ้เพิ่นได้ค่ะอยู่ตลาดไทยลาวบันด่านคงเจียมเนาะจ้าโอเคค่ะเขาขึ้นค่ะไอ้จ้าใครดีค่ะจ้าไปเฮาเลสโยมีทุกอย่างอีหลีค่ะอยู่นี่สุดสนัยก็มีเผื่อใครอยากได้เสียนมเสียในต้นไม้ก็มีทุกคนนี่อุ้ยขายทุกอย่างเลยต้นบางหูก็มีนะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้นพริกไทยเห็นว่าจ้ะโอ้พริกไทยคุณนี่เราซื้อไปปลูกบ้างไหมพริกไทยเนาะแต่เราไม่ค่อยได้กินอ่ะพริกไทยอันนี้ต้นอะไรคะนี่ทุเรียนไหมนี่ต้นอันนี้เราซื้อที่บ้านของเราต้นละ 2,500 ต้นสูงๆเลยงามเนาะอยู่น้ำเพิ่นนี่งามเนาะพออยู่น้ำเฮานี่บ่ปานใดก็มีต้นอันนี้พร้อมค่ะอูมามิต้นอะไรนะกัญชาเนาะกัญชากับปลดล็อกถือกฎหมายแล้วค่ะเพิ่นก็ขายกันตามสบายเลยเนาะป่ะเดี๋ยวเฮาย่างเลาะย่างเล่นค่ะร้านขายเคสก็มีนี่เลยขายปลาขายปลานี่ปลามันจังใส่คะปลาน้ำโขงปลาน้ำโขงมั้งคะโอ้มีปลามีหลายปลาเอ๊ะใหญ่ๆนะกระปูนะมาจากฝั่งพุ่นหรือว่าฝั่งเฮาฝั่งพุ่นเหมือนบ่คะอ๋อฟังคลองนี่ก็หาปลาอยู่อ๋อจ้ะอันนี้ก็คือตลาดที่คนไทยคนลาวมาขายอยู่นะจ้ะอ๋อเรือเป็นมาจากฝั่งปุ่นเลยค่ะฝั่งลาวเลยค่ะอุ้ยไทยลาวค่ะนี่แวะมาอุดหนุนได้นะคะกระติบข้าวน้อยก็มีคันกระท้ายแหละกระติบกระติบ40อันนี้ว่าเป็นเนี่ยไม้นึงเหลือ4เม้าเมาแล้วแม่4เม้าเมาป่าแล้วตอนนี้นะกระติบข้าวน้อยอันเท่าไหร่คะ80บาท80บาทนะคะขอเบิ่งหน่อยจ้ะชื่อ80บาททุกคนนี่เอาไปใส่ข้าวเหนียวน้อยนี่น่ารักนะเอาอันนึงมั้ยเอาอุดหนุนยังไงรถนี่เอาไปที่บ้านเจ้านึงรถรถได้วะจ้าเอาเจ้าของคนมาอยู่ค่ะเดี๋ยวๆหนูวนมากก็ได้ค่ะจ๊ะเนี่ยเข้าใจค่ะ80บาทเจ้าของคนมาอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าวนไปกันซื้ออุดมนะครับหรืออำเภอต่างๆอยู่แต่ที่ไม่จะทําตัวมีผลไม้คุณยายเผื่อมาซื้อผลไม้นะคะมีทุกอย่างร้านใส่กรอบ
ของหลายนะคะเดี๋ยวเฮาสิไปเฮ็ดอุ๊ยตกใจเฮาสิไปเฮ็ดซื้อตลาดแล้วเฮาก็สิย่างเข้าซอยนั้นนะคะคนหลายๆอ่ะซื้อตลาดแล้วเดี๋ยวเฮาวนกลับกันค่ะนี่เฮ็ดปลวกพ่อมจ้ามาจากฝั่งคุณหมอคะโอ้ถุงเท่าใดคะ50บาทโอ้ถุงละ50บาทเฮ็ดปลวกนะจุ่มๆนะคะมีโกบพร้อมอันนี้โกบเทาเทาก็มีค่ะมีหลายอย่างมาจากฝั่งคุณนะคะอุดหนุนได้ค่ะ50บาทก็แม่จ้ะมื้อนี้อากาศโอนแห้งทุกคนแบบแดดแบบจ้าเลยค่ะมื้อเช้ามื้อเช้านี่ฝนตกนะคะอุ๊ยบ่ไหวบ่ไหวบ่ค่อยไปบ่ค่อยได้ย่างตลาดเช้ามาแบบดนเนาะคุณเนาะไม่ได้เดินมาแบบนานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยนี้ค่ะจะได้ไม่แดดมากป่ะถูกซอยอยู่เนาะมีผ้าถุง4 70บาทที่ที่ถูกจัดกับสารเดี๋ยวตั้ง70บาทนะคะอันนี้แบบยังไม่ได้ชาวบ้านเอาไปใส่แบบว่าอาบน้ำนะอาบน้ำโขงเดี๋ยวย่างกันนี่เพิ่นก็สิมานั่งขายของกันแบบนี้จ้าแม่บ่ได้เห็ดกินเลยค่ะอันนี้ก็ปูนี่ปูปูภูเขาบ่คะเอาปูหินจ้าไข่โลดเท่าไหร่คะโอ้กิโลละ100เพิ่นเอาไปเฮ็ดหยังกินคะเอ้ยโอเคได้ไปเฮ็ดผัดเมี่ยงก็ได้โอ้โหเฮ็ดไปเฮ็ดจังได๋เอามาจากฝั่งพุ่นบ่คะอ๋อเอื้อยอยู่ฝั่งพุ่นเนาะค่ะจ้ากิโลละ100ทุกคนปูหินนะคะนะเพิ่นกําลังเลือกเอาไปพัดเอาไปนี่อู้ปูตัวใหญ่เอาไปเฮ็ดหยังกินคะค่ะโอ้ผัดผงกะหรี่คล้ายๆกับปูทะเลผัดผงกะหรี่แบบนี้น่าอร่อยน่าอร่อยต้องลองเมนูนี้นะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจจ้าป่ะเฮาเดินค่ะเนี่ยเวลาเฮามาตลาดเนาะของที่คนมักซื้อก็คือแบบของทุกอย่าง20อะไรต่างๆกระมงกระมังนะทุกคนนะเดี๋ยวแบบเนี้ยแม่ยิ้มก็ชอบซื้อตอนเด็กๆนี่ไปตลาดนี่คือแบบต้องอุดหนุนร้านแบบนี้เลยนะคะนะคือจะมีทุกอย่างครอบจักรวาลนะคะในร้านนี้นะคนคอกำลังกวดอยู่เชิญแวะเข้ามาค่ะแวะเพื่อมาทานกันได้ที่รถหน่วยประจำทางของเราตากล้องปวดหลังหรือเปล่านี่ไอ้สเปรย์โยคีแค่ปวดหลังปวดเอวดีดีนะพี่เขาบอกนะคะแค่มาอุดหนุนนะคะน้ำมันโยคีจ้าเด็กกระติบข้าวเยอะมากใส่ข้าวเหนียวค่ะหวดใส่เงินก็ได้นะพี่เขาบอกนะคะไม่ค่ะไม่มีเงินให้ใส่เลยค่ะตอนนี้ค่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินใช่เกลือผลไม้ย่านแต่บ่อนี่รำไยสดสดผลไม้ทุกคนนี่มีร้านผลไม้ด้วยนะคะนี่ผลไม้ขายดีมากนะคะหมดเกลี้ยงเลยคนมาซื้อผลไม้ดีเนาะคนเล่ามักมาซื้อผลไม้นะคะฝั่งคุณบ่ค่อยมีนะก็ฝั่งคุณก็เขาก็สิขามเรือมานะคะมาซื้อของอยู่ฝั่งนี้ตลาดนี้ทุกวันเสาร์นะคะเผื่อใครอยากมาเที่ยวก็แวะมาได้นะคะนะหมักพรับหมักพรับนี่แอปเปิ้ลลูกละ10 บาท10 บาทแอปเปิ้ล10บาทเป็นแอปเปิ้ล10บาททั้งพิมพ์10บาทนะทุกคนนะราคาแบบย่อมเยาเดี๋ยวเฮาย่างให้มันสุดเนาะมีไข่ลูกด้วยนะทุกคนไข่ลูกไข่ข้าวนี่มีไข่ลูกไม่ละ20บ่คะ3ไม้50อู้เราเคยชิมแล้วนะคะอร่อยอร่อยนัวนัวค่ะมงนี่เพิ่นข้ามเรือมงนี่เลยเหรอคะค่ะเพิ่นขึ้นเรือมงนี่บ่คะอ๋อถ้าเฮาสิข้ามไปได้บ่ได้ได้นําด้วยอ๋ออ่าสวัสดีจ้าอ้ายคนไทยข้ามไปได้บ่คะได้ข้ามมงนี่นะคะหรือว่าข้ามวัดเจ้าสิไปจักคน3คนจ้ะ
อยู่มองหนีนะคะเผื่อกระซิบมีด่านประเพณีคือคนลาวขับมาได้คนไทยขับไปได้นะคะโดยที่บ่ต้องใส่พาสปอร์ตนะคะเดี๋ยว25นาทีล่องเรือค่ะแม่น้ําโขงไปหารักอยู่ฝั่งนั้นนะคะจักหน่อยเนาะแต่เพิ่นว่ามื้อนี้บ่มีตลาดอยู่ฝั่งนั้นเขามาฝั่งนี้เบิร์ดนะคะคนลาวเนาะเดี๋ยวเฮาข้ามไปว่าเพิ่นสิให้เฮาข้ามน้ําบ่อนะคะอ่ะลงไปเบิ่งป่ะเดี๋ยวอ้อมลงทางนี้เออๆครับโอ้โหมองนี่ก็สิเป็นท่าเรือนะคะเพิ่นก็สิขนของกลับไปฝั่งนั้นเนาะค่ะโอ้โหไปบ้านใดนะคะข้ามไปไปอันบ้านข้าพวกเธอไปพุ่นบ้านใหม่สิ่งสัมพันธ์แม่นบ่ค่ะแม่นครับอ๋อเดี๋ยวข้ามได้ข้ามน้ําได้บ่ค่ะได้คนเท่าใดคะบ่จักคือกันครับบ่จักคือกันแม่นว่าจ้าต้องลงไปถามเด้อทุกคนนะแล้วนี่เพิ่นกําลังขนเครื่องขนของกันเต็มเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเฮาสิลงไปกับเพิ่นเนาะค่ะข้าเรือเดี๋ยวลงไปถามทางใต้นะคะป่ะเดี๋ยวเฮาลงไปว่าจ๋าใส่รองเท้าลูกอ่ะแบบพี่ลูกถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปให้มาถ่ายรูปแบบไหนแบบเท่เลยพี่สิคือเขาบอกว่าเราไม่คิดว่าคนเราจะข้ามมาเยอะขนาดนี้นะคะที่อำเภอโขงเจียมเขาข้ามมาตลาดมาซื้อของได้ละนี่เขากำลังขนของกันกลับแล้วก็บางคนก็มาก็ข้ามมาซื้อเนาะบางคนก็ข้ามกลับเห็นไหมเรือลำนั้นก็คนเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกับพี่เขากลับไปฝั่งนู้นนะคะกลับได้ยังไงเราจะไปเที่ยวนะคะโอเคตื่นเต้นอีกแล้ววันนี้จะพาพี่ข้ามแม่น้ำโขงอีกแล้วน้องเอวาจะเป็นคนพาข้ามนะคะวันนี้นะมีชูชีพไหมทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเดินนะคะคนก็เยอะของก็เยอะโอ้คนลาวเพิ่นนิยมของไทยเนาะเวลาขามาซื้อเองเนี่ยก็สิได้ราคาถูกถ้าซื้ออยู่ฝั่งนั้นที่คนนําเข้าไปแล้วมันก็สิแพงนะคะเพิ่นก็เลยขามกันมาซื้อหลายๆนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเฮาลงไปไปบ้านใหม่ลําใดคะลําใหม่ว่าหาเจ้าจ่อแม่นลําหน้าเหนือว่าค่ะจ้าลงไปชายค่ะเรือมองหันเลยแม่นบ่ค่ะแม่นจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาไปชายอยู่พุ่นเลยค่ะเพิ่นสิไปแล้วบ้านใหม่เฮาสิไปบ้านใหม่นี่ไปบ้านใหม่ครับนี่ครับอ๋อจ้าเห็นมั้ยค่ะครับบังขากลับมามีเรืออยู่แม่นบ่ค่ะมีเพิ่นสิมาส่งเองอ๋อโอเคจ้าจ้าขึ้นค่ะนี่ตกอ่ะเอวาข้ามไปเอวาข้ามโอ้เอวาเหยียบเรือสิลูกอ่ะกายกรรมไปเลยแล้วแม่จับอยู่อ่ะเกือบตกเรือทุกคนตัวครับเหียชิมไปแล้วเฮาสินั่งเรือแบบกับคนลาวนะคะทุกคนนะวะไปนั่งเลยเด้อค่ะบ้านใหม่เห็นวะค่ะจ้าไปเครื่องของเพิ่นหลายลูกข้ามไปเลยค่ะลูกหายเข้าไปข้างในเลยค่ะแก๊สก็มีไปลูกนั่งตรงนี้ก็ได้เราตรงนี้แหละชิบตื่นเต้นอีกแล้วแอดเวนเจอร์อีกแล้วนะคะทุกคนนะเอาสีขามไปบ้านใหม่สิ่งสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวสิเป็นจริงใหญ่ตื่นเต้นอีกแล้วทั้งลำมีแต่คนลาวด้วยค่ะทุกคนเนาะเขาเป็นคนไทยนะแต่นี่น้องเอวาเกือบตกเรือเมื่อกี้เข้าแบบพลาดนะตื่นเต้นจะบอกไอ้พ่อแบงว่าพ่อแม่ไหนก็ฝาก PFC คนไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเฮาสิข้ามแม่น้ําโขงกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้สิตื่นเต้นบ่สิแม่น้ําสิเป็นจังได๋นะคะเดี๋ยวเฮาสิไปชมกันนะคะสิใช้เวลาจักนาทีในการข้ามต้องมารอชมเดี๋ยวเฮาสิจ่ายค่าเรือกันคนเท่าใดค่าเรือคนเท่าใดคะ60บาทอ๋อไปกลับ60ไปกลับ60มีเด็กน้องก็ไหนเหลืองไอ้หนึ่งตอนนี้คนกำลังหลายแล้วนะคะขึ้นเรือโอ้กำลังไต่ขึ้นเรือกันเรือออกแล้วนะคะคนกระหลายของกระหลายค่ะบ่มีชูชีพเลยครับพี่เอฟซีรุนๆเลยเขาเลยค่ะ
อิบหนังเถื่อแรกนะคะที่หนังจากด่านมงตลาดนะคะพี่สิงหามไปฝั่งลาวปกติสิงหามมงวัดนะคะมงวัดกับสิงห์ชูชีพมีอย่างเรียบร้อยแต่อดีตบุญชูชีพเรือต่ำกันแล้วค่ะวันนี้นั่งดีไปน้ำโขงนะพี่พีเอฟซีเขาซีอยู่เทิงไปน้ำโขงอีกแล้วนะคะตื่นเต้นอีกแล้วเรือเพิ่งก็จะเป็นเรือไหมนะคะเรือนี้จะเข้าแทนโอ้โอ้แต่แต่โอ้ตาย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 ที่ไหนฟังข้อมูลเนี่ยมันต้องเข้าต้องเข้ารุ่นนี้แล้วไอ้นี่อ่ะเรือเรือสีออกแล้วนะคะตอนนี้เฮาสิมารุ่นๆกันอีกแล้วค่ะสิไปบ้านใหม่เรือนี่เพิ่นไปเพิ่นไปบ้านใดแน่คะเรืออันนี้ไปบ้านใหม่แม่นบ่คะล่องอื่นๆเพิ่นไปบ้านใดแน่คะเอ้ยโอ้หลายบ้านเป็นว่าจ๋าโอ้หลายหมู่บ้านนะทุกคนนะก็เรียบๆแถวนี้ไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะล่องเรือแล้วนะคะทุกคนอันนี้อยู่สายคะทั้งคู่หรอคะแต่มันใหม่บ่เนี่ยแม่นค่ะอะอย่างนะคะไปเที่ยวค่ะมื้อนี้เพิ่นเปิดร้านเปิดร้านอย่างเพิ่นเปิดบ่คะเปิดอ๋อสิไปกินตำลาวนะเพื่อนถามว่าสิไปหาไผ่อยู่บางมุ่นบอกที่ไปหาไผ่สิไปหาเฝอเฝอก็สำลาวค่ะเดี๋ยวเขาสิไปบ้านใหม่เนาะบายวู้น้ำแบบไหลแต่น้ำโขงเพิ่นลงแล้วเนาะค่ะน้ำโขงลงปีนี้น้ำบ่ท่วมอุ้ยน้ำวนอุ้ยมีน้ำวนด้วยนะมีแถวๆนี้มีน้ำวนนะคะดูอันนี้เขาอยู่แบบบนแม่น้ำโขงเลยนะคะน้ำแบบลึกมากนะทุกคนนะแต่อีฟซ้อมว่ายน้ำมาแล้วน้องเอวาก็ว่ายน้ำเป็นนะคะอีฟก็ว่ายน้ำเป็นนะทุกคนนะคะแต่ถ้าทางที่ดีต้องมีชูชีพนะคะเข้าหนังเรือเป็นเรือลาวนะคะถ้าเข้าอย่างหนังเรือไทยก็สิขึ้นมองวัดนะมองหันก็สิมีเรือไทยเข้าหนังนะมงคลรอบที่แล้วอีฟนั่งมองหันเนาะมองอุ้นเว่มองหันก็สิเป็นแม่น้ำสองสีมีแม่น้ำมูลมาชนกับแม่น้ำโขงนะคะมันจะเกิดเป็นโค้งสีปูนมูลสีครามนะคะเดี๋ยวขากลับเขายังไปเบิ่งเนาะแต่ว่าเนี่ยเขาสีขามไปสปป.ลาวนะคะไปหาพี่น้องฝั่งนั้นก่อนนะคะอีกอันนึงค่ะLet's go ค่ะเสียวอีกแล้วนะคะแบบใกล้ชิดมากอ่ะทุกคนพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวเพิ่นก็ชินแล้วเนาะกับการที่แบบนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงแบบนี้แต่ว่าเขาก็เป็นคนแบบว่าบ่ค่อยได้นั่งปานใดนะคะก็สิบ่ค่อยชินแต่ว่าก็บ่เมานะคะทุกคนก็ถือว่าความปลอดภัยของเรือก็มีระดับ1นะคะแต่ถ้าทางที่ดีก็มีชูชีพก็สิดีกว่านี้เนาะนะคะโอเคค่ะไปค่ะวู้ลมแห้งทุกคนเรือเอียงเอาแขนเข่าก่อนเสียวทั้งเอื่อยเพิ่นยังชิวอยู่เลยค่ะตื่นเต้นแล้วนะคะอากาศดีนะคะวันนี้ลมเย็นๆแต่ละคนนั่งเดินเมืองน้องทั้งหน้านั่งแบบริมเรือเลยได้ริมเรือเลยดูทั้งบุญลงมาหาน้ำโขง
เนาะของคือบ่ชื่อบริษัทวิควดของคือของเนาะของจังได้อ่ะทําแม่เนี่ยเงินเฮียล่ะค่ะขอหยังล่ะขอมาคือเว้าลูกธรรมดาด่าแล้วของทําบริษัทซะว่าแม่นได้เบิ่งมาค่ะเนาะโกงมึงนัดเป็ดมื้อๆของแม่นฮอตแล้วจ้าฮอตสปอร์ตลาวแล้วนะคะของแบบหลายนะคะข้างหน้าเฮามีของบ่เดี๋ยวเฮาต้องเก็บเอาของเราก่อนเนาะปัดของเฮาคือนังเทิงก่อนเนาะปะปะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิย่างลงแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้วาเดินเองเนาะของใครเป็นของใครเนาะวันนี้ของใครเป็นของใครไลแฮงจื่อได้บ่คะค่ะเรือคนละ40บาทค่ะนะผู้ใหญ่2คนเด็กน้อยบ่คิดเนาะค่ะจ้าขอบคุณค่ะบายเดินเราค่ะพ่อมีทอนอยู่แป๊บเดี๋ยวจ้าแป๊บเดี๋ยวจ้าให้หนูไปเอ๊ะว่าระวังนะลูกนะนี่เฮาฮอดแล้วสบายดีสปป.ลาวแล้วค่ะเกือบบ่รอดนะคะค่าเรือคนละ40บาทของเพิ่นหลายๆบ่มีของเฮาเด้ของเฮามีซํานี้นะคะป่าเดี๋ยวเฮาไปจ่ายค่าข้ามไปเนาะคนละ10บาทหรือเปล่ากลับบ้านได้ค่ะเอ้ยนี่เราแต่ว่านี่ใกล้ๆเนาะค่ะโอ้จ้าค่ะป่าเดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาสิย่างขึ้นบันไดมองนี้ค่ะอันนี้เฮาเสียค่ะต่อมอลาวนะคะคนละ10บาทเล็กน้อยบ่คิดนะคะเดี๋ยวมื้อนี้อีฟสภาพพี่ๆขึ้นไปชมบรรยากาศเนาะอันนี้ก็เป็นปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวแล้วนะคะอยู่ที่สปป.ลาวเนาะบ้านใหม่สิ่งสัมพันธ์อันนี้น่าจะแขวงจปาซักแม่นบ่แขวงจปาซักนะคะเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ่งกันค่ะว่าเป็นจังได๋ปีนี้น้ําบ่ท่วมนะคะคือแบบว่าแห้งนะคิดว่าป่ะน้องเอวาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกลางเอาอันนี้มาด้วยเอารถเข็นมาด้วยน้องเอว่าจ๋าทักทาย PFC เพื่อนคะซื้อของค่ะมาจากฝั่งนั้นส่วนมากก็อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะเอารถมาใส่กันเมืองนี้ล่ะทุกคนนะของแบบหลายค่ะเรือกะถ้าคนลาวคนคิดคนละ30เฮาคนไทยคนละ40นะคะป่ะเฮาอย่างนี้เพิ่นขายไม่กุ้งไม่กวาดขายเฮ็ดก็มีเฮ็ดขอนโหผักบุ้งมีหมากลิ้นไหม้พร้อมนะจ้าเดี๋ยวย่างขึ้นเล่นกันค่ะจ้าสบายดีค่ะจ้าสมาคมสภากาแฟอันนี้เขาก็อยู่ในหมู่บ้านสปป.ลาวแล้วนะคะก็จะยังคงความแบบเป็นวิถีชีวิตคนลาวนะคะอีว่าพวกข่าวมากกว่าคนละฟิลนะรู้สึกว่ามันสบายรู้สึกว่าชิวๆสโลว์ไลท์นะทุกคนไม่รู้ว่าร้านเปิดหรือเปล่าเขามาอย่างอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นนะด้าอยู่บ้านนี่สบายแล้วนะทุกคนนะตากล้องบอกอยากมาเดินนะคะมาเดินเล่นเดินเที่ยวไปจะเป็นบ้านคนลาวนะคะมีโต๊ะสนุกพร้อมเด้เป็นบ้านแบบเสาไม้แบบโบราณนะเนี่ยคนเดี๋ยวเราเดินไปสบายดีสื่อน้องหยางสื่อน้องหยางน้องหมันกับน้องหยางน้องท็อปอุ้ย FC ติดตามตอนนั้นไงเหรอคะอุ้ยทำไมจำได้อุ้ยถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยเรามาโอ้ FC ตามมาหาเลยนะทุกคน FC เพิ่นว่ายังจําได้ตั้งแต่รอบที่แล้วนานๆแล้วนะนี่ยังจํากันได้นี่อันนี้ร้านของชําอ่ะไอ้ว่าน้องว่ากินขนมป่ะแวะร้านของชําก่อนเอาอะไรป่ะเอาอะไรมั้ยคะไม่เอาเอาน้ําเปล่าอยากกินน้ําเปล่าน้ําเปล่าจ้ะเอาตู้นึงจ้ะขวดนึงจ้ะน้ําเปล่าจากตู้ตัวหนึ่งด้วยตัวหนึ่งปักลูกโป่งต้องเป่าเอาเองเอาสีไหนลูกสีเขียวเหรอเอาสีเหลืองค่ะ5บาทนะคะหาเงินก่อนต้องมีตัวกระตุ้นน้องเอวาซะหน่อยจ้ะอ๋อต้องเป่าเอาลูกนี่ไงเอาหลอดใส่แล้วก็เป่าตรงนี้เดี๋ยวให้ตากล้องเป่าให้พ่อเอ็มเป่าให้เอาเป่าเองใช่ไหมอ่ะ
โอ้ยตอนนี้เขาฮอตหน้าโรงเรียนนะแต่ก่อนตอนรอบที่แล้ว FC เราเยอะมากนะคะอยู่โรงเรียนอันนี้โรงเรียนปิดวันเสาร์แต่ FC ยังเหนียวแน่นนะยังจำเราได้นะขอบคุณ FC ตัวน้อยๆนะคะมีการขับรถมาหา FC FC จำได้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเขายางขึ้นไปทางภูนะคะโอ้มากับอีฟนะเดินทุกคลิปค่ะทุกคนนะคะพี่ FC นะน้องเอวาก็เดินน้องเอวาไม่ได้เดินวันนี้ลากจ้าจ้ารอบที่แล้วเขาก็มาซิมนี่เครื่องดื่มชูกำลังทุกคนมีหลายนะครับเดี๋ยวเขาแวะส้มก่อนแวะส้มก่อนแวะชมก่อนนะคะสาโทก็มีเด้อสาโทก็มีเบิ่งหน้าตาเขาคือแบบว่าชอบดื่มมากนะเดี๋ยวเขาส้มก่อนเนาะแต่อุ้ยอันนี้ปีกแมลงทับด้วยนี่ปีกแมลงทับแบบเยอะมากทุกคนนี่เป็นโมบายสมุนไพรก็มีสมุนไพรอย่างคะนี่อันนี้ว่าเป็นพญาเสือโคร่งกับหมาโอ้พญาเสือโคร่งกับหมากระทึบลงเอามาสักหน่อยไหมคุณกินจังไดคะเอื้อยเอาไปต้มแก้ปวดหลังปวดเอวบางคนกับไปดองดาวโอ้ต้มแก้ปวดหลังปวดเอวผู้ชายผู้ชายนะคะโอ้ผู้ชายคุณยิ่งกินได้ท่อนเท่าไหร่คะนี่อันนี้350บาทโอ้350สักหน่อยไม่ตะคร่องคละได้มั้ยนี่พี่อันเดียวจักบาทคะอันเดียว3บาทอันนี้คือรวมแล้วคือกันนี่อ๋ออันนี้คือรวมแล้วอันนี้พร้อมต้มดองไปดองอันนี้ก็คือเราต้องไปฟัน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 แล้วก็ต้มบ่คะเอ้ยต้มหึงบ่คะก็แล้วแต่ต้มซ้ํามันเดือดนี่น่ะโอ้อ่ะลองมั้ยน่ะกล้องนี่20บาทนี่อะไรอะหยังนะคะหมากระทึบโลหมากระทึบโลไม่เคยลองแน่ๆแต่กล้องชอบเลยนี่แต่ก็ไม่ต้องใช้แต่กล้องบอกแล้วกันอ่ะอันนึงค่ะไหนชิมไหนเด้อชิมฟรีก็ได้อุ้ยอันนี้ชิมฟรีก็ได้พี่เอาอันนี้อันนึงค่ะเอ้ยจ๋าชิมฟรีชิมมาชิมนิดเดียวนะคะเอ้ยจ๋าชิมจักหน่อยนะคะอ่ะทุกคนตัวนี้มันเป็นอะไรสาโทเหมือนบ่ค่ะเอ้ยสาโทอันชันนะคะทุกคนนะเห็ดจากข้าวเหนียวนะคะเอาแป้งเหลาโทแป้งข้าวหมากแป้งเหลาโทแป้งข้าวหมากเนาะไอ้แหละบ่เมาเอ้ยเป็นวาสลีนให้แบบหลายมื้อติล่ะกินจ๋าน้ำแข็งค่ะแซ่บอุ้ยหอมๆหวานหวานค่ะเปรี้ยวหวานอุ้ยอร่อยเนาะพี่เนาะแซ่บเนาะจ้ะเห็ดเองเห็ดเองเรื่อยบอกถ้าก้องกินเมาเลยเมาทุกคนเฮ้ยบ่เมาเลยเนาะกินเป็นแก้วบักใหญ่กับบ่เมาเรื่อยบอกนะคะโอเคเรื่อยจ้ะจ้ะแซ่บหลายค่ะเอาอันนี้อันหนึ่งจ้ะเรื่อยจ้ะโอเคค่ะโอ้ยเกือบตีลังกาฮอดตลาดแล้วค่ะป่ะเฮานั่งเอาเพิ่นเอิ้นแล้วเดี๋ยวเฮานั่งพักก่อนนั่งชิลก่อนฮอดแล้วค่ะกินตำเหล้ากันเพิ่มพลังกันค่ะจ้าเดี๋ยวเรานั่งข้างนอกนี่แหละสั่งตำมั่วไปนะคะแล้วก็สั่งเฟอหมูนะเดี๋ยวถ้าพี่เพิ่นเห็ดแล้วเนาะมาเพิ่มพลังก่อนนะอยากกินตำเหล้าแห้งกินอยู่ได้บ่คือกันนะคะเดี๋ยวลองซิมอยู่นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวสิพายางเลาะเล่นแล้วก็เดี๋ยวกลับกันนะคะมื้อนี้มาแบบชิลๆสบายๆนะคะวันพักผ่อนตำมั่วมาแล้วค่ะมากินตำมั่วไก่ทอดสปป.ลาวเลยนะคะมื้อนี้ค่ะดีเป็นใส่เส้นอะไรอย่างนะเส้นเฟอใส่ถั่วนะคะมีถั่วงอกมีเส้นบางฮุ้งนี่ค่ะเดี๋ยวแซ่บแล้วต้องซิมจะคำว้าวแซ่บนัวอูมามิกินน้ำไก่กับพี่เอฟซีมาค่ะได้แห้งได้แล้วค่ะเฟอหมูนะคะโอ้น้ำใสๆซิมก่อนมีเส้นเฟอนะคะลูกชิ้นถั่วงอกหมูกลมกล่อมอูมามิมากินน้ำกันไหมคะ PFC เข้าเที่ยงเฟออยู่ลาวเหมือนกันสิแถมพักกลับมาเป็นจานเลยค่ะนะคะใส่ได้ปรุงได้นะคะโอเคค่ะ
อิ่มแล้วจ้ะร้อยห้าบาทนะคะอิ่ม3คนเลยนะคะหารกันคนละ35บาทเดี๋ยวเฮาสิย่างเลาะนอนสิเบิ่งพาสินลาวจักหน่อยก่อนมีงามๆบ่นะคะบายระวังรถนะค่ะตลาดอยู่ฝั่งนี้อ่ะสิเงียบๆเนี่ยจักหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์เพิ่นข้ามไปเที่ยวฝั่งพุ่นเบิดนะคะแล้วมื้อใดเพิ่นสิมาเที่ยวฝั่งนี้นะคะบรรยากาศก็สิติดภูเขาเนาะตลาดตรงนี้มาเที่ยวได้นะคะเป็นตลาดอยู่บ้านใหม่สิ่งสำคัญน้องสปป.ลาวนะคะก็แวะมากันเดี๋ยวอีฟสิพาไปเลาะเบิ่งนี่มีแต่สิ่งงามๆค่ะชมสิผ้าถุงผ้าไหมผืนละร้อยนะใช่หรือเปล่าแม่นหรือเปล่าพอเราจับปุ๊บอันนี้300อันนี้สวยผืนเท่าไหร่คะแบบนี้100นึงเหรอเออว่าสวยดีนะอันนี้180บาทอ๋อมันต่างคราวแล้วจ้ะอะไรนะใส่ซับแล้วค่ะอ๋อใส่ซับแล้วนี่จะดีกว่าเลยแต่อันนี้บ่มีจ้ะตัวจะเป็นไม้แก้วค่ะโอ้นี่เดี๋ยวเราจะไปวังเวียงอยู่เวียงจันทร์เดี๋ยวเราจะไปหลวงพระบางเราจะไว้ใส่บาท180บาทนี่ไงอะอย่างนะพาเบียงขายเก่งนะน้องนะใส่ยังไงหรอใส่ต้องใส่เข็มขัดด้วยค่ะพี่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นจริงนะจ๊ะมากรามอยู่ว่ากันเอาแบบพอดีผ้าสิ้นนุ่งเหมือนของเอวาไงเนี่ยก็อยากได้เนี่ยน่าจะเป็นคนลาวแล้วตอนนี้อ๋อใส่แบบนี้ก็ใส่เข็มขัดแค่นี้180เดี๋ยวน้องลดให้101น้องบอกลดได้เท่าไหร่คะปกติขาย2หาตัวนี้ตัวไหน200แต่ว่าน้องของราคาขาย180แต่ขั้นแล้ว970บาทก็ได้ประมาณนั้นอ๋อตัวบริของทานหลายนะคะอันนี้นี่สีม่วงมีสีม่วงไหมมีแต่สวยๆนะทุกคนนะ180บาทก็สวยได้นะนี่ผืนนี้ก็สวยสีม่วงเนาะนี่ผืนนี้พี่ขอดูหน่อยฝาก่อนส่องกระจกสีนี้สวยไหมแต่ก็สวยแต่ได้หน่อยสีเดียวเราก็พับเข้าใช่ไหมพับเข่าแล้วแต่ก็ได้อยู่เนาะ170บาทน้องบอกใส่เข็มขัดอันนี้จะเป็นเซตเลยมีผ้าเบี่ยงด้วยมีผ้าสิ้นด้วยนะคะให้น้องเซตละ320ค่ะปกติหนูขาย305นะคะปกติผ้าเบี่ยงผ้าเบี่ยง105เฮ้ยๆๆๆลูกไม่กลัวลูกไม่กลัวเอวาไม่กลัวมันเป็นวัวลูกตกใจมันเป็นวัวมาลูกเข้ามานี่มาปกติก็ไม่กลัวขนาดนั้นนี่น้องแบบบ่ได้สังเกตนะคะมาทางเนี่ย100บาททางก็เลยแบบจ้าจ้ะนี่ค่ะไม่น่าใส่ที่สีโอ้จ้ะแบบนี้เนาะอันนี้ก็มีเครื่องประดับนะคะเพื่อไปได้ภาษีลาวแล้วพาเบียงลาวแล้วก็มาเลือกเครื่องประดับได้กำลงกำไรสร้อยคอจ้ะเสื้อลาวก็มีนะคะมีทุกอย่างจ้าเข้าใจจ้าจ้าเดี๋ยวมาอีกค่ะอุดหนุนสาวลาวจักหน่อยนะคะปกติเอาบ่ค่อยซื้อวันนี้จักหน่อยนะคะไปเผื่อเราไปเที่ยวอีกโอ้ค่ะจ้าป่ะค่ะสลงเปล่าคุณนี่สลงนี่ใส่ได้ทุกที่นะไทยลาวพม่านะคะทุกคนกัมพูชาใส่ไหมมีสลงโอ้มีสลงฝ่ายสลงไหมซื้อไปฝากปู่ไงปู่ชอบใส่สลงนี่จักต้อง50บาทนะคะกับสลงไหมนี่สลงฝ่ายนี่สลงไหมเนาะเผื่อใครอยากได้ก็แวะมาซื้อได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เพิ่นก็สิขายเครื่องขายของเนาะค่ะยาวไปเลยว่ะค่ะนะเดี๋ยวยังรอกันใจใหญ่ค่ะขึ้นค่าเข้าใจจ้าบรรยากาศตลาดเผื่อสิเงียบเหงานะคะเปิดเฉพาะฝั่งนี้นะคะฝั่งนั้นก็คือปิดเบิร์ดบ่มีไผเปิดเลยเอาง่ายๆการเข้าถึงสินค้าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายหม่องเนาะคนก็มีสิทธิ์เลือกมีหม่องเลือกหลายแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ามาตลาดนี้ก็แนะนํามาเลือกแบบผ้าสินลาวนะคะผ้าเบี่ยงลาวแบบเนี้ยก็เป็นของประจํา
ท้องถิ่นประจำชาตินะคะโอเคจะได้คุยกับฟ้าพีเอซีก็ไลค์ก็แชร์คอมเมนต์ไปได้เลยเนาะเดี๋ยวอีซีหนังเรือข้ามฝั่งไปไทยแล้วค่ะน้องเอว่าก็ตกใจงัวมันมาจ้องหน้าเลยนะคะเมื่อกี้ดีโฟกัสหัวแต่วัวมันกัดไม่เป็นนะน้องเอว่ามันมีแต่ชนโอเคอ้าวมีแพะด้วยนู่นๆเอว่าเห็นไหมลูกแบ่นี่ไงแบ่อันนี้คือแบ่ได้ทุกคนนี่เห็นว่านี่คนลาวเป็นนิยมกินเนาะค่ะนะไปละจ้ะกลับเลยจ้าเดี๋ยวมาใหม่จ้าจ้ะนี่โหเขาเลี้ยงงัวอยู่โรงเรียนเลยตัวนี้เป็นละแก๊งบัวเอวาตัวนี้แก๊งบัวที่หยอกเอวาเมื่อกี้นะมันมาถึงนี่แล้วเรือเพิ่นสิออกบ่คะนั่นอ๋อเหรอคะสิฟังไทยสิกลับไทยค่ะเยอะหูเยอะเข้ามาอ๋อยังหมู่มาเห็นบ่คะเป็นอายไส้คำพอดีค่ะอายอยู่โรงเรียนนะคะคุณครูอยู่โรงเรียนค่ะแบบน่ารักทักทายกันอายก็มาจะฟังพุ่นพอดีคือกันค่ะเดี๋ยวเฮาทาขึ้นเรือกลับนะคะว่าเพิ่นสิไปท่าใดเนาะท่าวัดหรือว่าท่ามงตลาดนะคะเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะค่ะสบายดีค่ะอุ้ยพอเฮากลับปุ๊บคนไทยมาเที่ยวปั๊บไม่ได้ง่ายดีสองครอบครัวนะทุกคนนะมาเที่ยวนะคะจ้าใช่ใช่คำนะคะการคอมเมนต์ตลอดทักทายกันตลอดนะคะบริทักหาไอ้วิธีแบบเฝ้ามาแหงนะคะก็คิดว่าไอ้เนี่ยจะอยู่ฝั่งคุณกันเลยบริทักหาเดี๋ยวเพิ่นส่วนมาอยู่เปิดด่านมันจันทร์ฮอดซุกนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าท่าเรือก่อนเนาะเดี๋ยวนั่งกลับกันนะคะอันนี้เป็นเรือไทยนะคะน่าจะนักท่องเที่ยวไทยทุกคนเต็มเรือเลยนะคะแบบหลายแห่งนะคะเหมือนที่ล่ะตอนเข้ามาเรือลาวนะคะมีชูชีพอันนี้จะมีชูชีพให้นะคะอันนี้เลยพามาเที่ยวได้นะคะแบบประหยัดนะคะที่ข้ามลาวแล้วอ่ะประหยัดนะไม่ต้องเสียค่าด่านเยอะนะแค่คนละ10บาทนะทุกคนนะเดี๋ยวเฮาสิไปถามเนาะว่าเพิ่นสิออกเรือไปเลยบ่มีเรือไทยเรือลาวอันนี้เรือลาวเพิ่นรับคนไทยมาจากฝั่งไทยนะคะเอ้ยบ่แม่นเรือลาวเพิ่นรับคนลาวมาจากฝั่งไทยนะคะของแบบหลายแห้งบาดเพิ่นบ่ให้เมื่อนําค่ะงงคือกันแหละค่ะเดี๋ยวหนูพ่อสิครับเลยบ่ค่ะโอเคจ้ะพ่อจ้ะให้หนูกลับเด้อค่ะกลับลําเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อพ่อกันหาหลักนะคะแต่เมื่อกี้เรือไทยแบบว่าบ่ให้เฮากลับนําทั้งที่ก็ลูกค้ามีแค่2คนเนี่ยเฮากับ3คนเฮากับจ่ายอยู่แล้วนะคะแต่คือเขาเหมามาแล้วเขาก็เหมาเมือกเขาชอบแบบ private นะคะแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะบอกว่าให้ไปได้แต่พี่ที่เขาเหมาอ่ะให้ไปได้นะคะแต่คนขับไม่รับเรางงเลยนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากับคันนี้แหละลำนี้แหละเดี๋ยวเขาขนของขึ้นหมดก่อนนะคะอิฟยังงงอยู่นะกับวิทยายุทธการแยกของแต่ละคนนะเขาจำของกันได้ยังไงอิฟจำไม่ได้นะทุกคนนะนี่ดูโอ้สุดยอดมากนะคะนี่สำคัญคือนี่หงทองนี่ลังนึงนี่มาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชุบอ่ะชุบอึ๊บโกับเรือลำเก่าเด้อค่ะพี่น้องนะคะพ่อเจ้าของเรือเพิ่นแบบน่ารักขนของคนลาวแล้วขนของลงเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาสิจะไทยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะไปเลยบ่คะพ่อไปเลยนะคะไปรับคนลาวหัวค่ะอุ้ยสุดยอดไปเลยพ่อบอกไพรเวทอีแล้วเราได้แบบน่ารักนะคะพ่อคนลาวนะคะไปแวะมาเที่ยวกันในไลน์เด้อพี่ๆต่อหม้อเพิ่นบอกว่าถ่ายคลิปในไลน์ให้คนมาเที่ยวในไลน์นะคะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เพิ่นยังไม่ได้เปิดเป็นด่านสากลเนาะเป็นด่านประเพณีอยู่ก็คือคนละ10บาทนะคะในการท่องเที่ยวสปป.ลาวนะคะก็มีของมีเครื่องก็ให้เฮาได้เลือกเนาะโอเคป้าเดี๋ยวเราข้ามกลับไทยแล้วข้ามไปน้ำโขงแล้วค่ะเลยนี่ไพรเวทไพรเวท
นะบ๊ายบายสปป.ลาวเดี๋ยวมาเที่ยวอีกจ้าล่องเรือลาวกลับฝั่งไทยแล้วค่ะมาเที่ยวกันหลายๆเด้อ BMC ใช่เฮาอยู่แม่น้ำโขงอีกแล้วนะคะตอนนี้ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณบ่เกิน10นาทีก็ฮอดฝั่งแล้วนะคะบายลมเย็นบรรยากาศดีนะคะมื้อนี้พี่ฝนพ่อบอกว่าไปเที่ยวงานแห่เทียนนะคะสนุกไงแบบทุกคนดูกลางน้ำต้นหยางเขาก็กลางน้ำต้นอีหยางคะต้นอีหยางคะอันนี้โอ้ลำแซงลำแซงลำแซงพกลำแซงทุกคนนี่พกน้ำท่วมมอไตายโอ้น้ำท่วมไม่ตายมันเกิดเพิ่งหินเกิดอยู่บนหินหรอคะอ๋อมันเกิดอยู่บนหินลำแซงทุกคนเก็บแซงเก็บมันไม่เก็บย้ำแรกเสียมันง้อยหินอยู่นะคะเรามาล่องเรือหารักนะคะอยู่แม่น้ำโขงอีกแล้วนะทุกคนนะพ่อกันน่ารักนะคะคุยพ่อสปป.ลาวนะคะอยู่บ้านใหม่เนาะโอเคทางนี้รอครับพ่อเขาบอกว่ามีคนโดดสะพานทุกคนเอาขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะเป็นผู้หญิงแบบน่ากลัวเราจะเห็นอะไรไหมอยู่แถวนี้ทุกคนด้านใหญ่ละกาแฟขายค่ะโอ้โอ้ค่ะขายของขายอะไรต่างๆโอ้ขายน้ำขายกาแฟขายยังไงจ้าโอ้เขาขายน้ำขายของอยู่แถวโรงเรียนค่ะแล้วเขาเจออยู่ไหนคะพ่อเขาเห็นด้วยไหมคะมาบ้านไหนเดียวประมาณ200เมตรโอ้เห็นแถวๆนี้เลยไหมคะน้ำจ้าเป็นน้ำวนค่ะนี่ภาษาอะไรเด้อทุกคนแล้วได้ไปทุกๆแล้วจ้าโหนี่น่ะเด้พี่ไหนทํางานโดดๆแล้วประมาณ3ปีแถวน้ำวนเนี่ยมันจะเป็นหินมันจะเป็นหินใช่มั้ยคะพ่อตอนนี้ค่ะนี่ดอนเมืองดอนเมืองอ๋อดอนเมืองนะทุกคนแถวนี้จะเป็นหินพอน้ำมันลดก็จะหินก็จะโผล่นะคะน้ำมันจะวนแถวนี้นะตอนนี้โอ้โหอันนี้เป็นหาดทรายสูงนะอยู่ฝั่งลาวทุกคนค่ะแบบว่าหาดทรายสูงสวยเลยเริ่มเม็ดแล้วนี่มีเบิ้ลแกงเลยโอ้ค่ะนะค่ะราดน้ำกับพริกกับหัวมันว่างพร้อมท้ายกันฮอดแล้วค่ะทุกคนตอนที่เฮาไปฟังลาวเรือมองดีเต็มเลยค่ะขากลับมาไปเบิดแล้วบ่มีไผเลยนะคะกลับเมื่อหาพ่ออยู่ทาเพิ่นก็กลับเมื่อเฮาเพื่อเทศไตครับค่ะเพิ่นกลับเมื่อเบิดนะคะเดี๋ยวเฮาจ่ายค่าเรือพ่อเนาะค่ะพ่อมาส่งเฮาแบบ VIP เลยได้นี่ตอนเมื่อพ่อจักว่าถูกไปแต่นี่นะเมื่อเพิ่นว่าแต่นี่จ้าค่ะป้าพ่อมาส่งเฮาเลยค่ะทุกคนพ่อคนลาวแบบน่ารักพ่อสื่อยังคะพ่อพ่อน้องพ่อบุญน้องพ่อน้องพ่อบุญน้องเนาะค่ะหนูอ๋ออยู่บ้านไอ้แถวนี่เขาจับเบิร์ดห่านคล้ายน้ำมันแถวนี่จับพ่อน้องเบิร์ดโอ้พ่อน้องนะคะมากะทักหาพ่อน้องได้เด้อแบบว่าอุดหนุนได้ค่ะเฮ้ยค่ะพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าป้าจ้าโอเคค่ะมื้อนี้ก็ดีใจเนาะได้มาย่างตลาดบ้านด่านโขงเจียมตลาดไทยลาวนะคะทุกวันเสาร์และก็ได้ข้ามไปบ้านใหม่สิ่งสัมพันธ์นะคะทางนั้นกับพี่น้องก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณหลายๆนะคะไปไปฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยเด้อน้องเอวากลับมาแล้วค่ะไปตกใจงัวน้อยอยู่ฝั่งนั้นโอเคป่ะเอาอย่างกับมาคนแบบหลายแห่งเมื่อบ่มีคนเลยนะคะโอเคค่ะมาไปฮอดแสนคนติดตามนะคะ PFC แล้วก็ฝาก PFC ทุกคนเป็นกำลังใจให้อิฟในทุกๆคลิปเลยนะคะมื้อนี้ก็ดีใจแห้งๆค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเลยค่ะลูก